วันนี้เราจะมาทำวิธีทอดนะครับหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวอันนี้หมูค่ะอันนี้หมูครับอันนี้เนื้อสีมันจะคล้ายๆกันนะครับเนี่ยสีคือมันสีที่มันเป็นสีอย่างนี้เพราะว่าบางคนสงสัยว่าทำไมหมูถึงสีเหมือนเนี้ยเพราะว่าเครื่องที่เราหมักลงไปนะครับเป็นพวกส่วนผสมมันจะทำให้สีซีอิ๊วดำมันได้สีจากซีอิ๊วดำกับแดดไม่ใช่สีผสมอาหารนะเป็นสีของซีอิ๊วนะเพราะเราไม่ใส่พวกสีผสมอาหารไม่ใส่สารกันบูดนะครับก็วิธีการทอดเดี๋ยววันนี้จะทำให้ดูก็ตั้งกระทะจะเอาแบบไหนวันนี้เราจะเอาทอดแบบไหนวันนี้จะทอดหมูแดดเดียวนะคะในที่เราเห็นในถาดนี้คือ1กองต่อครึ่งกิโลอันนี้ครึ่งกิโลปริมาณคือครึ่งกิโลนะคะวันนี้ลูกค้าสั่งครึ่งกิโลวันนี้ทอดกันที่บ้านนะไม่ใช่ที่ร้านนะคะไม่ใช่ที่ร้านลาบที่เราทำนะครับก็วันนี้มาอยู่บ้านก็เลยทำวิธีทอดให้ดูปริมาณน้ำมันก็คือแล้วแต่ท่านปริมาณของหมูก็คือไม่ต้องมากไม่ถึงกระท่วมไม่ต้องท่วมตัวหมูนะคะคือตั้งกระทะไฟกลางๆนะคะแล้วก็รอให้น้ำมันร้อนสักนิดไม่ต้องถึงกับน้ำมันเดือดก็ได้ค่ะรอแค่พอน้ำมันร้อนๆแล้วเราค่อยใส่หมูลงไปคือถ้าอยากจะกินแบบนุ่มๆบางคนก็ชอบกินกรอบบางคนชอบแต่ส่วนใหญ่จะชอบกินนุ่มๆคือไม่เหนียวอ่ะแต่หมูที่ร้านคือถ้าหมักวันเราหมักวันต่อวันอ่ะมันไม่เหนียวอยู่แล้วครับก็มีติดมันเยอะติดมันน้อยนะครับถ้าสนใจอยากได้ติดมันเยอะก็สั่งได้เนาะแล้วแต่ความชอบของลูกค้าเนาะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเชฟก้อยจัดให้ครับอันนี้เป็นเนื้ออันนี้เป็นหมูนะครับอันนี้เป็นหมูอันนี้เนื้อใช่ไหมหรือว่าหมูสองอันเลยหมูสองอันเลยค่ะอ๋อเหรออ๋ออันนี้เป็นหมูนะครับก็ต้องขอโทษลูกค้าด้วยผมก็สับสนบางทีเมื่อวานก็มีลูกค้าสั่งไปแล้วก็โทรมาถามเพราะว่าบางท่านไม่ทันเนี้ยจะถูกมาถามเฮ้ยมันใช่หมูไหมทำไมสีมันเหมือนเนื้อเสือก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปอะมันเป็นส่วนผสมก็เลยทำให้สีมันนั่นไปก็เวลาทอดก็นี่อันนี้คือครึ่งกิโลนะครับก็ใช้น้ำมันเนี่ยคือขนาดนี้ค่ะไม่ต้องน้ำมันพอประมาณค่ะพอประมาณไม่ต้องท่วมมากไม่ต้องแรงมากไฟกลางๆนะคะแล้วก็วิธีการทอดจะต้องหมั่นคนบ่อยๆเพื่อให้หมูนุ่มขึ้นเราแล้วก็หมูก็จะไม่ติดกระทะนะคะอันนี้คือไฟกลางนะไฟกลางนี่คือเตาแบบเตาทั่วไปตามครัวบ้านทั่วไปนะไม่ใช่หัวที่มันเล่งได้นะครับไม่ใช่เตาฟู่ตามถ้าที่ร้านก็คือจะเป็นเตาฟู่นะคะก็ใช้ไฟกลางเหมือนกันค่ะมันจะยิ่งน้ำมันคือน้ำมันเป็นน้ำมันใหม่ก็สีของหมูก็จะเป็นสวยนะครับสีมันจะสวยก็ทานเล่นทานกับข้าวให้เด็กๆรับประทานนะครับหรือจะทานเป็นกับแกล้มสำหรับสายดื่มสายกินนะครับก็ได้เป็นกับแกล้มอย่างดีเลยแล้วก็ถ้าทานเล่นตอนเช้ามีอะไรให้เด็กๆรับประทานก่อนไปเรียนก็หมูแดดเดียวครับไม่ต้องใส่น้ำจิ้มทอดเสร็จก็คลุกข้าวร้อนๆข้าวเหนียวก็สวยก็ได้นะข้าวเหนียวข้าวสวยก็อร่อยครับรับประกันเพราะว่าคนขายก็กินประจำแต่อันนี้คือมันเป็นเตาแก๊สแบบบ้านนะคะมันจะค่อนข้างจะช้านิดนึงแต่มันก็จะได้ความนุ่มแต่ถ้าบางท่านคนไหนที่อยากได้ทานแบบกรอบๆนะคะก็คือใช้ไฟแรงขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็เพิ่มเวลาไปอีกนิดนึงสังเกตจากที่ตัวสีนะคะถ้านั่นถ้าว่ามันสุกก็จะสีจะเข้มขึ้นเนี่ยครับครึ่งกิโลที่เราขายกันครึ่งกิโลหมูได้เดียวอยู่เท่าไหร่นะ150บาทค่ะอันนี้150บาทนะครับคือทอดแล้วพร้อมส่งก็150บาทเพราะว่าตอนนี้โปรโมชั่นคือเราส่งให้ฟรีนะครับ1เดือนแรกเดือนนี้ก็เดือนมิถุนายนเนาะก็ส่งฟรีครับทั้งเดือนเลยสนใจก็สั่งมาทางอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับทั้งของผมแล้วก็ของก้อยสั่งมาทางอินบ็อกซ์เลยจะสะดวกเพราะว่ามาไล่ดูทีหลังจะได้รู้ว่าท่านใดนะครับสั่งเพราะว่าถ้าเม้นในข้อความบางทีเราไปกดหาไล่ดูทีหลังถึ
เจอบางทีจะลูกค้าจะรอนานคือถ้าเรามีของเราก็พร้อมส่งนะคะถ้าว่าใครสนใจก็ติดต่อทางอินบ็อกซ์เลยนะคะฝากเบอร์โทรไว้นะคะจำนวนตอนนี้อาจจะยังไม่เยอะเพราะว่าคือเราก็ต้องดูจำนวนลูกค้าที่สั่งด้วยเราก็ไม่อยากทำไว้เยอะนะครับมันจะได้สดใหม่ทุกวันคือถ้าทำใหม่ๆมันสดใหม่ทุกวันอร่อยแน่นอนครับแล้วก็ทางตอนนี้ก็ทางร้านก็ทำการสั่งซื้อเครื่องแพ็คนะครับสุญญากาศไว้สำหรับที่ท่านที่ต้องการทอดเองเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดเราจะแพ็คสุญญากาศแล้วก็ส่งไปให้นะครับส่งแบบด่วนพิเศษนะครับขนส่งเอกชนนะครับก็คิดค่าบริการเดี๋ยวค่าบริการเดี๋ยวจะแจ้งไว้ที่คอมเมนต์อีกทีนึงนะครับสังเกตดูนะคะสีหมูเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะตอนนี้แสงมันจะน้อยขึ้นหน่อยแต่ว่านี่สีมันจะเป็นนี้นะครับประมาณนี้เลยคือกระทะน่ะพอทอดเสร็จมันก็จะติดกระทะเพราะว่าเครื่องที่เราใช้หมักนะครับก็พวกส่วนผสมต่างๆนะครับอาจจะติดกระทะหน่อยนี่สังเกตดูนะครับคนทอดก็จะต้องคนตลอดอันนี้คือไฟเบานะครับถ้าไฟที่ว่าเร่งได้นิดนึงก็จะสุกไปแล้วค่ะใช่ประมาณผมกะให้เวลาให้ประมาณไม่เกิน5นาทีใช่แป๊บเดียวสุกค่ะแต่ไฟอันนี้มันเตาแก๊สค่อนข้างเบาถ้าจำนวนที่น้อยอ่ะแป๊บเดียวสุกครับอันนี้คือจำนวนมันค่อนข้างเยอะไงวันนี้เราก็มีออเดอร์ไปส่งด้วยครับเราก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปเพราะว่าอันนี้ทำกันที่บ้านถ้าอยู่ที่ร้านก็จะรวดเร็วทันใจแล้วก็สุดเร็วอ่ะอันนี้เดี๋ยวก็ใกล้ได้แล้วเนาะเดี๋ยวรอจะไปดูช่วงชมวิธีการพักหลังจากทอดเสร็จนะครับก็มาเสด็จน้ำมันนกตำวิธีการที่ทั่วไปทำกันก็คือเราใช้ของที่ทอดกับน้ำมันยังไงก็จะมีน้ำมันอยู่แล้วแต่ว่าเราเสด็จให้มันหมาดๆเลยนะครับแล้วก็ใช้กระดาษซับมันถ้าบ้านไหนมีกระดาษซับมันก็ใช้แต่วันนี้ที่บ้านอันนี้เรามีกระดาษทิชชู่แล้วก็ใช้เป็นซับมันนะครับพึ่งลมนิดนึงให้น้ำมันมันแห้งๆนะครับก้อนเนี้ยหมูเดียวสีสวยงามนะครับเราทอดไฟกลางคนตลอดนะครับอันนี้วิธีแบบเมื่อกี้ที่ทำกันทอดไฟกลางคนตลอดก็สีจะออกมาเป็นอย่างนี้ครับสวยงามน่ารับประทานนะครับกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับแซ่บมากนะครับผมคอนเฟิร์มเลยเพราะว่าคนขายก็กินบ่อยครับก็นี่นะครับตรงวันนี้เราขายทำกันที่ครัวที่บ้านนะครับไม่ใช่ที่ร้านก็ทำออเดอร์พร้อมส่งนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็นี่อย่างนี้เราก็แพ็คส่งเสร็จแล้วก็ให้เย็นนิดนึงแล้วก็แพ็คส่งได้เลยนะครับแต่สำหรับท่านที่การต้องการทานร้อนๆก็นั่นแหละครับรับแบบที่ยังไม่ทอดไปทอดเองนะครับก็วิธีทอดก็คือคลิปที่ทำก็คือเป็นแนะนำที่เฉยว่าจะต้องให้มันต้องการให้มันนุ่มเป็นคลิปแนะนำแต่แล้วแต่ท่านชอบแบบกรอบหรือแบบนุ่มก็ทำได้นะครับแบบกรอบก็คือไม่ต้องคนมากครับทิ้งไว้ให้มันนั่นเลยให้มันกรอบเลยแล้วค่อยกลับทีเดียว